สบายดีพี่น้องก็ต้อนรับเขาสู่ซองทิปแช่หน่อเด้อพี่น้องมื้อนี้มีเขาดีพี่น้องมื้อนี้พอดีบ่มีของกินไงวะมื้อนี้พอดีบ่มีของกินสิงัวเกินงัวเกินลูกพี่น้องสิจะกินหนังงัวบ่ได้เห็นแบบงัวเกินลูกสิจะกินหนังงัวจับบ่ได้ยังไม่ปี่ละมั่งทิปนะสําหรับทิปแต่ทิปคนอื่นบ่ฮู้เนาะแต่ว่าทิปนี่บ่ฮู้ว่าตั้งแต่ปีได้หัวทิปไปอยู่เวียงสิปลายปีนี่ครับกลับมานี่ก็ยังบ่เคยเห็นงัวเกิดลูกเลยเด้พี่กายนี่ต้นนี้ครับต้นนี้ก็เกิดพี่กายนี่แต่ว่าลูกตายเพราะลูกหันใหญ่ปีที่แล้วหั่นน่ะต้นนี้แม่นงัวของแม่น้องนิ่วเนาะงัวมูลพอน้องนิ่วเขาปั้นให้2โตเกิดต้นนึงพี่กายนี่ฮะเกิด2โตต้นนึงก็เกิดแล้วก็ต้นนี้หันเกิดคือกันแล้วก็ลูกตายเพราะลูกใหญ่แบบงัวพันธุ์นะงัวที่แบบเขาเลี้ยงคุณน่ะดิเขาเลี้ยงคุณน่ะนะแล้วมันก็เลยลูกใหญ่แล้วบัดนี้เกิดเองบ่ได้เกิดตั้งแต่หัวแรงจน3มื้อเช้าก็บอกอีแม่ไปดึงจากได้ออกให้แม่นหั่นแม่งัวตายเราคิดว่าตายหั่นอีแม่ดึงบ่มันตายแล้วมันลูกคันตายค่ะเขาว่าเจ็บตั้งแต่ก็ลูกออกมา4-5 โมงคือว่าสิจนฮอดมื้อเช้ายังบ่ได้เห็นแต่ตีนมันหั่นน่ะออกมาแต่ตีนเด้อบัดแล้วก็ดึงออกก็ตายมันใหญ่แห้งแล้วพี่น้องแต่ว่าต้นนาไทยตัวเทิกคั่นแม่นว่าได้คู่กันกับบ่เลี้ยงกะโอ้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะยังบ่ทันมาหมูมันน่ะนะยังไปหากินบ่แม่นงัวค่ะบ่แม่นงัวขาดอกเนาะเป็นงัวมูนงัวมูนมูนของน้องนิ่วของน้องนิ่วกันให้อันนี้มูนแม่น้องนิ่วสมบัติสมบัติที่หามาทั้งชีวิตไปพี่น้องไปเบิ่ง6งัวเนาะได้ตู้แม่เพิ่นว่าบริวจักวางง่วงเกินลูกได้อยู่ลูกไออยู่เฮือนมืดมือมันนี่แม่ทิพย์มองมาพอเห็นโอ้ยก็เจ้าหนาให้เตรียมซ้ำแล้วมาตรงได้ตอนมันออกค่ะให้มันมาเอาซ้ำมาซ้ำดำมาดิเอาบันนึงเสียงซ้ำนี่แม่ซ้ำดำค่ะแม่จูผลกำลังสีออกโอ้ได้ง่วงแดงเนาะงัวเกิดลูกบ่ได้หูเลยพี่น้องจนว่าเกิดออกมาแล้วจึงหูแบบว่าบ่ได้เห็นว่าเจ็บท้องแม่น้องนิ่วว่าลูกเถื่อก่อนนั้นลูกเพิ่นตายแล้วเพิ่นให้5ลูกว่าซั่นงัวก็ยังฮู้จักแพงลูกนะพี่น้องเอ้าอีหยังแบบดำๆในนี่แดงอีหยังค่ะตอนเป็นพญาตุ่มเฮาเว้าได้งัวได้ตัวแม่พี่น้องน้องนิ่วเพิ่นมายืนท่าเบิ่งงัวอันนี้บ่ฮู้อีนุ่ยแน่น้ำดอกพี่น้องเฮา6แล้วบัดนี้กะก็ออกใหม่ๆเอากระแจไม้ช่างอ่ะบัดนะมาอย่ามาลินได้เกิบก็บ่ใส่บ่นี่เกิบไปใส่กระแจไผนี่กระแจไผแจ้ป่างัวไผเกินลูกนี่งัวไผเกินลูกงัวไผเกินลูกฮะของเองบรรยากาศพี่น้องแต่ก่อนหาแถวนี้ก็เป็นป่ามืดแล้วพี่น้องเป็นป่าสาดปลูกเพื่อนใส่แล้วก็ได้ตัดปลูกเพื่อนใส่แล้วก็ได้ตัดไก่เพื่อนแล้วแถวนี้ก็มีแต่จงมันเป็นต้นดูไว้สิได้ต้นดูต้นสาดอันนี้ก็ต้นดูอยู่แต่ว่ามันเป็นแมงแล้วนี่ค่ะอยากปลูกต้นย่างหน้าใส่อยู่พี่น้องเพราะได้เก็บเห็ดตัวมันผัดมันดิ้นบ่กลัวต้นย่างหน้าแล้วมันเห็ดเกิดบ่ต้นย่างนะต้นย่างบ้านเฮานะน่าสนใจอยู่ได้เนาะปลูกหรือว่าปลูกใส่ดินทั้งถึงที่ว่ามันบ่เป็นหาบ่เนาะดินแถวนั้นแต่ว่ามันเป็นดินหินจะมันสิเกิดหรือบ่แม่นิสาฮากมาแต่ดำหน้าสวยเอื่อยเพิ่นพี่น้องพามาเบิ่งมู่เพิ่นสำเก่าบ่รู้สึกมาตื่มต้นนี้คืออยู่นอกซะหน่อยเข้าไหมนี่แต่ห้ำบ่เกลือมันเป็นกล้วยไป
ันนี้ต้นกล้วยต้มบ่เม็ดจิ้มซิมมาก็กินหอมสีโต10โตเพิ่นว่า10โตเลยพี่น้องหมู่สิซื้อมาคือกันไผสิเลี้ยงมันฮะให้มันมีกับต้นกล้วยลายๆก่อนเนาะแล้วจึงหลังจึงเลี้ยงยามนี้อึดทําพี่น้องอันนี้มันส่วนอ้อยเพิ่นตอนนั้นเพิ่นปลูกอ้อยเด้ตอนนี้กําลังเริ่มขึ้นแล้วบ่ปลูกมันพี่น้องปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วนี่มืดส่วนนี่แม่นเพิ่นได้ 1,000 บาทแต่ว่าเพื่อสิกลได้ปีนี้เพิ่นเปลี่ยนปลูกอ้อยเพิ่นสิปั่นอ้อยคายพูนทั้งพูนเพิ่นขยายต้นกล้วยแถวนี้แม่นปลูกต้นกล้วยไว้พี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านนี่มักเลี้ยงสัตว์เนาะเลยขยายต้นกล้วยปีก่อนก็ขยายแต่ว่าบ่ได้ปีนี้บ่ยอมขยายอีกพี่น้องปีที่แล้วที่ปลูกมันเลือดแต่ก้อเดียวนี่งัวเขากินเนาะตอนนั้นอันนี้มันคอกแบะเพิ่นแบะมันใหญ่มากทีละบรรยากาศยามมื้อแรง1 2 3 4 5 6 6อีกตัวนึงคือบ่เห็นแม่นี่สาวว่า10โตของอีแม่ซองแม่นี่ท่านมี6โตมันตกเป็น7เนาะคือบ่เห็นอันนี้มันซื้อมาใหม่พี่น้องถ้าก็ซื้อมาได้บ่ทันได้ฮอดซ่องผิดซ้ำเพิ่นกินห้ำเก่งห้าเก่งตัวแดงตัวเดียวหน่อยคือว่ามันมีอัน10โตของแม่ซ่องก็เป็น7แล้วได้นี่2 6 6 4ก็เป็น10 10แล้ววะก็10ของ10ของแม่ซ่องเออ10ของแม่ว่านี่ของในนี้หันจะมีของผู้นั้นของผู้นี้พี่น้องยังบ่มีแต่ของทิพย์ของบุญมากก็มีเป็ดของแม่น้องนิ้วมีไก่เจ้าให้สิเลี้ยงแล้วมาเทแผ่หม้อหน่อยเฮ้ยนะย่ำแรงจังสิเลี้ยงเนาะย่ำแรงจังสิเลี้ยงมันเห็ดคอกไว้แล้วแหละเลี้ยงหันเลี้ยงแบบเห็ดคอกลุ่มคอกบ่ต้องลุ่มก็ได้เฮาเห็ดคอกนั่นนี่แล้วเฮาเอาขี้แก้วมาใส่ฮะคอกสิมั่งหันมันน่าใหญ่เนาะแม่บ่เอาขี้แกบได้มาใส่มันจึงบ่มีขี้มาทันเวลาพูดแล้วก็เห็นเปื้อนอืมเวลาฝนตกแล้วมันเปื้อนนี่ย่อยมันง่ายถ้ามาพกเข้าไปนี่เฮาปลูกต้นกล้วยไว้แล้วไล่ก่อนแล้วเฮาจึงเลี้ยงเนาะโอ้มันยามฝนตกแล้วเปื้อนเปื้อนหายถ้ามามุ่งกันมันก็ป้านี่ก็หกถ้าก็ได้เดือนนึงได้ซื้อมาละพอย่างมาใส่นี่แพย่างกับต้องเฮาซื้อมาเด้ปกกว่าโอ้แม่ยาต้องมาตับปี้แพงบ่700นี่แน่นอนอืมต้องหาร้าน700ว่าหาใหม่อ่ะจ้าก็บ่เก็บแล้วก็บ่ได้แพอันหมู่จิๆหั่นเนาะลงคิดนี่เนาะมันใช่ฮะโอ้ว่ะนั่นบ่ได้แพหมู่ล่ะมันบ่ได้อันนั้นก็ได้ของหมู่แดงมันเงาบ่ได้เลยมันน่ะแม่นี่ซื้อมาแล้วซะซื้อทํามาขายเฮ็ด3 4โตเข้ามาขายเป็ดตาอยากเฮ็ดหัวทั้งเทิงหัดปิดเลยเนาะบ่ให้แบบโจนเขาได้เนาะตานางมันจะออกหมดเลยคันเฮ็ดหัวตานางเฮาเฮ็ดจอดสูงๆหั่นเพื่อนงัวก็ดีใจนะมาฮับยินดีพุ่นน่ะแล่นมาหากันมาเบิ่งหนองแซ่บๆคิดว่าสิแล่นมาซุนเนาะเฮ็ดแล่นมาฝ้าวแล่นมาไว้นั่นมาหัวมาดมโอ้หลมพอสักเลยทาหกอยู่เนาะยังเพิ่นย้อนมันน้องนิวก็นั่งเฝ้าอยู่นี่อันนี้ก็น้องสาวตายแล้วมาไล่เอางัวหั่นเลยได้พี่น้องออกมาแป๊บเดียวน้องบ่คือลูกคนลูกคนนี่ใช้เวลาตั้งมาเท่าไรปี2ปีกว่าสิยังได้น้องนิวก็ปู๊ดไปอัดประตูเนาะเพิ่นเห็นประตูใครแล้วเพิ่นเฝ้าแลนไปอัดเมื่อกี้นี่ก็ไปไขประตูให้แม่ใหญ่ใครเองตัวเองแต่ว่าใครแต่ว่ามันบนหน้าของประตูนี่เขาใส่เล็กแบบหน่อยๆเอาซื้อๆพี่น้องแล้วก็มีตัวขำไว้อยู่เนาะบ่ต้องห่วงว่ายามแบบลมทับอีหยัง
ก็ว่าสนมันยังเหลืออยู่แล้วก็มันเป็นประตูเบ้าแล้วก็มีแนวขำค้างไว้อีกไก่มาหากินทาหกหัวทาแต่เว้นๆเนาะตอนนี้จนเหมือจนคำเลยยังบ่ออกอยู่กำลังย้อนอ่องหน่อยนึงบ่กำลังย้อนหน่อยนึงเนาะของนิวอ่ะน่าจะยังเฮิงอยู่ไปกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวจังสิมาจอบมาเฝ้าใหม่อีกมันกำเหมือดแน่นี่มันต้องได้เอาไฟไปใส่ตอนนี้ใส่โซล่าเซลล์2อยู่แมวแล้วหัวสิทากินหกหัวพี่น้องปันนี้หัวยังบ่ออก7โมงปลายเลยข้าวได้เพิ่มสุดท้ายได้กินแกงเฮ็ดเพาะพี่น้องแกงเฮ็ดเพาะกับปนแมงแข้งอันนี้แกงเฮ็ดเพาะนางพี่น้องอันนี้แม่นปนแมงแข้งจิกเนาะข้าวพี่น้องข้าวเด้อข้าวแรงข้าวแรงข้าวแรงจะบานๆมันนิดข้าวแกงเฮ็ดเพาะอันแหละอันนี้กับกับมะเขือเทศช่วงนี้แม่แบบบ่ต้องควบคุมเหลืออาหารเลยเพราะช่วงนี้กินแต่แกงเฮ็ดกินอาหารตามฤดูกาลนี่เจ๋ออาหารเจ๋มันบ่อาหารเจ๋เออเพราะอันนั้นน่ะแอบกับหมานําข้าวเฮาหัวไปวนนําเทียบนั่นพ่อและแม่ห้องเนาะแม่ก็ดื่มน้ําป๊าตกนิดเนาะเอามือจับไปกินเด้ตกหน่อยนึงนี่เด้ปลายมันนึงเด้เอาอันนั้นออกป่ะนี่ว่าสิได้กิน6งัวพี่น้องตอนนี้จน9โมงยังบ่ได้กินซ้ําเนาะสนแม่เด้เด้นี่สนมากแต่ว่าที่พันบ่ได้กินได้มั้ยพี่น้องบ่เคยกินแต่เกิดเลยนี่เด้ก็เอาไปล้างหน่อยนึงเลยอีโป๊อีโป๊ทาเนี่ยคนมื้ออื่นเจ้าแล้วจึงได้กินสบายดีตอนเช้าพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาสูบหนองหัวพี่น้องผู้ได้กินแน่เนี่ยเพชรอยู่ไทยกับสูบคือกันบ่ข้าวปรุงอะไรเนี่ยน้ำปรุงบะไรข้าวคั่วมะเพชรหอมเป็นตะแสบพี่น้องสดๆออกมาแล้วก็ต้มเลยเดี๋ยวนี้บ่มีคายคันโลคันคายกันนะจะประมาณ400แล้วบ้างนึงมันก็แล้วแต่หกห้องสีแดงไปให้แม่ยาเลยแสบแล้ววะเนี่ยมาตักขึ้นมาดูเป็นแต่แสบแย้มพรอะไรอย่างมีแย้มพรอยากวะเพื่อนว่ายังมากินหกห้องคุณแม่อัมพรเพิ่นว่าเพิ่นมา6งวดติเพิ่นยังมากินเพิ่นว่ามาบัดนี้ประเทศเองเออตอนนั้นเรามาโอ้ได้กินได้น้องเฮาซื้อมาแต่ตลาดแล้วแล้วพี่น้องง่ายเหมือนปอกกล้วยแต่ว่าจิบเพิ่นบ่เคยกินแต่เกิดเลยตาไปเอาถ้วยไปสีแดงให้แม่ยายจ้ะหัวเนาะพอนิซากับเมนิซากินมื้อนี้เมนิซายาเลยมีผู้กินเนาะพอน้องนิ้วกับเพิ่นเมื่อหน้าแต่เสาไปปั่นข้างหน้าแต่เสาแล้วก็แบ่งไว้แม่ยายก็แบ่งลงไปให้เนาะกินบ่หมดกินแม่ก็กินน้อยนึงกินอันนั้นบ่ได้หลายเนาะก็ยังผิดยังผิดพยานแล้วกินเนาะแบ่งปั่นยายกันกินมันจังแพ้จังเพื่อนเอ้ยแล้วไปใช้นิ้วน่ะเจ็บๆอันนี้ก็อาหารของเฮาพี่น้องต้มข้าวเปียงเนาะเพราะว่าทั้งนี้บ่ได้กินนานา6งัวแม่นิสากิน6งัวกับพ่อนิสาแต่ว่าพ่อนิสาแล้วแหละตอนนี้กินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็สิเตรียมโต๊ะไปเฮ็ดเวียกต่อเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี